กาบี้อากิยงนะคะกาบี้อากิยงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นสาวฝรั่งเศสนี่แหละแต่เธอไม่ได้เกิดที่ปารีสไม่ได้เกิดที่ฝรั่งเศสเธอไปเกิดนู่นนะคะอเล็กซานเดรียที่อียิปต์เพราะว่าครอบครัวอยู่ที่นั่นนะคะพ่อเป็นผู้จัดการพวกการทำบุหรี่แล้วก็ยาสูบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ครอบครัวของเธอก็เป็นครอบครัวชนชั้นสูงอะว่าอย่างนั้นเถอะนะคะที่อยู่ในอเล็กซานเดรียเพราะฉะนั้นเธอก็ได้รับการศึกษาแบบเด็กฝรั่งเศสคนนึงตอนที่เธอเด็กๆเนี่ยเธอพบกับเพื่อนคนนึงค่ะคุณคะตอนที่อายุประมาณ7ขวบนะเจอเพื่อนคนนึงที่โรงเรียนประถมนี่แหละเพื่อนชื่อว่าเรมอนอากิยงนะคะคนนี้แหละเป็นสามีโอเคสกุลเหมือนกันเขารักกันมาตั้งแต่7ขวบค่ะคุณเขาแบบนั่งรถไปโรงเรียนด้วยกันอะไรอย่างงี้แล้วเธอเป็นสาวสวยเห็นมั้ยมากสวยมากเลยนะคะพอตอนอายุ18เนี่ยทางบ้านก็ส่งมาเรียนที่ปารีสค่ะคุณเข้ารับการศึกษาแบบสาวฝรั่งเศสชั้นสูงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเธอก็ได้มาเปิดตาตัวเองแล้วก็เห็นปารีสในอีกมุมหนึ่งว่าเออเนี่ยมันเป็นมุมที่ตายแล้วคำว่าแฟชั่นมันก็คือต้องหมายถึงนี่แหละฝรั่งเศสปารีสหลังจากนั้นก็กลับไปที่อียิปต์แล้วก็ไปแต่งงานแล้วเธอกลับมาอยู่ปารีสใหม่ตอนปี1945นั่นก็คือหลังจากสงครามโลกตอนที่เธอมาที่ฝรั่งเศสครั้งแรกเนี่ยเห็นฝรั่งเศสครั้งแรกคือก่อนแล้วพอมาอยู่จริงๆกับสามีนั่นคือหลังสงครามโลกนะคะหลังสงครามโลกครั้งนั้นเนี่ยฝรั่งเศสมันเปลี่ยนไปเยอะมากมันเปลี่ยนไปในลักษณะที่อยู่ในภาวะของการขาดแคลนนู่นนี่นี่นั่นแต่คุณต้องอย่าลืมนะคะหลังสงครามโลกนั่นเองเป็นเวลาของการเกิดแฟชั่นใหม่ๆเกิดแฟชั่นของโลกใหม่ของโลกที่ผู้หญิงเนี่ยมันมีบทบาทนำในสังคมมากขึ้นออกไปทำงานมากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีค่ะคุณคนที่เกิดมาในครอบครัวที่มีสตางค์เป็นคนยุโรปสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่ทำงานกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงถ้าการออกมาทำงานนอกบ้านนี่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเป็นเรื่องที่แบบคนที่คนที่บ้านจะต้องแบบเอียงคอถามแล้วเธอทำอะไรใช่เพราะฉะนั้นในปี1952เมื่อกาบี้เปิดเฮาส์เป็นของตัวเองค่ะเธอไม่สามารถใช้ชื่อตัวเองได้ไม่สามารถตั้งชื่อมันว่ากาบี้หรือว่าอากิยงได้ไม่ได้ที่บ้านไม่พอใจเธอจึงไปยืมชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนคนฝรั่งเศสที่เธอรู้สึกว่าโอ้ยชื่อเพราะจังเลยยืมมาเป็นชื่อร้านหน่อยได้ไหมคือโคลเอ โอเคนี่เองค่ะคนตั้งแบรนด์โคลเอขึ้นมาในโลกใบนี้เมื่อปี1952นะคะแล้วเธอทำทุกสิ่งค่ะเธอออกแบบเธอตัดเย็บด้วยตัวเองด้วยนะเพราะว่าอะไรเธอเห็นการตัดเย็บมาตั้งแต่เด็กๆตอนที่อยู่ที่อเล็กซานเดรียเนี่ยแม่จะพาช่างมาที่บ้านแล้วก็วัดตัวทุกคนแล้วก็ตัดเสื้อผ้าให้ทุกคนในครอบครัวแล้วก็แม่มีหนังสือแฟชั่นจากปารีสมากมายเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เธอคุ้นชินนะคะเธอก็เลยประกอบแฟชั่นด้วยสกิลแบบนี้ที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆสั่งสมทั้งรสนิยมทั้งประสบการณ์การมองเห็นอะไรต่างๆเธอบอกว่าเวลานั้นน่ะมันเป็นเวลาที่โหชีวิตวุ่นวายยุ่งเหยิงมากแล้วที่คุณเห็นเนี่ยนะคะเป็นการแสดงแฟชั่นโชว์ในปารีสเป็นครั้งแรกแสดงที่ไหนรู้ไหมคะคุณค่ะร้านกาแฟจะบอกว่าเหมือนเป็นร้านกาแฟตอนช่วงอาหารเช้าเป็นร้านกาแฟที่เซงเชมังเดเปนะคะเธอไปขอเขาซะดื้อเลยวันนึงไปกินกาแฟอยู่แล้วก็ถามเขาว่าเอ้ยขอมาแสดงแฟชั่นโชว์ได้หรือเปล่าเพราะว่าย่านเซงเชมังมันเป็นย่านที่จะมีคนเท่ๆคนเก๋ๆอะไรแบบนี้ถ้าคุณนึกแบรนด์โคลเอ้ออกเนี่ยนะคะคุณจะรู้ว่าโคลเอ้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำเสื้อผ้าในแบบที่ค่อนข้างคลาสสิกสีสันก็สวยงามมากทีนี้สีมาจากไหนสีมาจากอะไรคุณรู้ไหมคะคือโคลเอ้เนี่ยจะชอบสีเป็นสีออกเบจสีโทนนูดสีเป็นธรรมชาติเสื้อผ้าที่แบบใส่ได้ในชีวิตจริงๆสีพวกนี้กาบี้บอกว่าเธอได้มาจากทะเลทรายค่ะคุณทะเลทรายที่อียิปต์ที่เธอเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนี่แหละเธอบอกว่าทรายที่อียิปต์เนี่ยเป็นทรายสีซึ่งไม่เหมือนที่ไหนในโลกสีสวยมากคล้ายๆว่าจะออกเป็นสีกุหลาบซะด้วยซ้ำไปนะคะไปจนถึงสีเป็นสีนูดอะไรแบบนี้ซึ่งเธอชื่นชอบมากแล้วมันยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะคะดีไซเนอร์คนปัจจุบันของแบรนด์เนี่ยนะคะก็ยังคงคอนเซปต์นี้อยู่แต่ดีไซเนอร์ที่เคยผ่านเป็นศิษย์เก่าของโคลเอ้เนี่ยเป็นบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะคะคุณนอกจากลากาเฟลแล้วก็ยังมี
นี่เลยค่ะคุณสเตลล่าแมคคาร์ทนี่ซึ่งทำแบรนด์ตั้งแต่ปี2001ก่อนที่เขาจะออกสเตลล่าแมคคาร์ทนี่ของเขาใช่ถูกต้องค่ะก็คือว่าโอ้โหแต่ละคนที่ผ่านมาฟิบบี้ฟิโลอย่างเงี้ยนะคะแต่ละคนเนี่ยล้วนผ่านโรงเรียนนี้มาโรงเรียนเขาเองกำลังจะพูดว่าเหมือนกับเป็นสถาบันเป็นสถาบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรงเนี่ยนิ่มคิดว่าเขาก็ได้อินฟลูเอนซ์มาจากการเริ่มต้นของมิสซิสเนี่ยแหละค่ะใช่ไหมคะแต่เหนืออื่นใดนะคะที่ฉันว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาจากความเป็นกาบี้ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องจนถึงวาระสุดท้ายในชีวิตของเธอเธอเพิ่งจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานี่เองนะคะ27ก็คือวันเสาร์วันเสาร์นี่แหละด้วยวัย93ปีนะคะเธอเป็นคนผู้ซึ่งเธอบอกเธอเกลียดตัวเลขมากเธอจะไม่เคยนิยามคอลเลกชันตัวเองว่านิยามคอลเลกชันที่1 2 3ไม่เธอตั้งเป็นชื่อเธอตั้งเป็นชื่อคอลเลกชันตามตัวอักษรบางทีก็ตั้งตามชื่อของเพนเตอร์บางทีก็ตั้งตามชื่อของบทกวีหรือว่าอะไรแบบนี้สิ่งที่อินสปายเธอไม่เหมือนแบบ iPhone 4 5 6ไม่ใช่เรียงตัวเลขไปเรื่อยๆไม่คนละโลกเลยเนอะมันคนละโลกกันนะคะแต่ว่าดิฉันว่ามันเป็นแค่วิธีอะวิธีที่เราจะนิยามอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นผลงานของเราแต่ว่าคำพูดของเธอที่จับใจดิฉันมากที่สุดนะคะนั่นก็คือว่าความสำเร็จนะมันไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินมันไม่ได้วัดกันว่าคุณเนี่ยทำเงินได้เท่าไหร่ในสิ่งที่คุณทำแต่มันวัดกันที่ความภาคภูมิใจที่คุณสามารถบอกโลกนี้ได้ทั้งโลกว่าคุณทำอะไรอยู่ต่างหากนั่นแหละเรียกว่าความสำเร็จ